ุกทีนั้นคุณก็จะมองในทีมที่สุดนี้ก็มีคนได้การสมัครสมัยแค่นี้ในทีมมีส่วนร่วมว่าเราจะก้าวไปในอนาคตเดี๋ยวผมตัวท่านเราต้องเป็นรุ่นพ่อเราต้องรุ่นพี่เพื่อนพวกท่านที่มีประโยชน์เพื่อนพวกคุณพ่อพิธีให้ผมใช่ไหมครับคุณก็ต้องแล้วคุณพ่อพิธีคุณพ่อโอเคครับท่านคุณครูผมนะครับผู้ช่วยตัดสินใจคุณท่านผู้ชมครับคุณสวัสดีครับท่านเรื่องเสือเจ๊กแกนขึ้นคุณครูผมนะครับท่านอาคมอันนี้นะครับวันนี้เป็นขนาดแกทำอะไรครับได้ครับหลังจากที่เราได้ฟังระดับปรมาจารย์พูดไปแล้วนะครับก็มีความชัดเจนว่าท่านรุ่นนึงแล้วก็เป็นคำหนึ่งที่เราจะได้พึ่งพาในด้านติดตามข่าวการเหล่านี้ตอนนี้ผู้ในการเสวนาวันนี้ท่านได้พูดเรื่องหาสาระทั้งหมดก็ไม่จบครับแต่การเสวนาในครั้งนี้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานของสถาบันภูมิปัญญาที่ท่านเราได้เห็นไปครับผมก็อยากนำเสนอว่าเมื่อสิ้นสุดการเสวนาในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ไม่เกิน16นาฬิกานะครับว่าประการแรกที่สุดก็คือการหารือเรื่องประเด็นของการโครงการความร่วมมือระหว่างในขณะที่เรามองไปแล้วว่าประมาณ5มหาวิทยาลัยที่จะมาคุยกันและได้เป็นโมดูร่วมกันว่าและท่านคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเรื่องนี้เป็นงานเป็นการมีการที่ชัดเจนแน่นอนเพราะประเด็นแรกก็คือว่าเมื่อถึงสุดการเสวนาแล้วคณะผู้ดำเนินการต่างก็จะได้ปรึกษาหารือกันว่าเราจะเป็นโมดูร่วมกันหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ที่ประชุมก็ช่วยสภาด้วยครับว่าถ้าจะเอ็มโมดูลกับท่านตอนนี้จะเป็นอย่างไรครับอันที่สองก็คือว่าประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่อองค์รู้วันที่จะเคลื่อนไปที่อุทยานมังกรในวันที่11ก็จะทำให้เกิดภาพหนึ่งในทางวิชาการก็คือสามเหลี่ยมรูปธรรมครับคือโลกประกอบไปด้วยองค์มั่นอยู่ที่ยานมังกรแล้วก็ที่บ้านขาโคมหลังสุริยไกรลาภแล้วก็มาทางในเมืองก็เจ้าคุณบาลีคุณประมาจารย์สริเตียนโทจันผมก็เลยคิดว่าในทางราชการนี่ถ้าต่อให้ทางบริการต่างเขาประกาศว่าตรงนี้นั้นนี่ผมว่าทางราชการด้านการศึกษาที่เราเยี่ยมยอดที่สุดในตรงนี้จะเป็นไปได้ไหมที่เราจะประกาศสถาปนาตรงนี้ว่าเป็นสามเหลี่ยมพุทธธรรมคำจุดโลกทำไมถึงต้องมีคำแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อสิ่งก่อสร้างรูปรองเมืองได้แรงดันที่เกิดขึ้นสามจุดนี้เมื่อขีดในแบบนี้เราจะเป็นสามเหลี่ยมพุทธธรรมเนื่องจากองค์ว่าเป็นพุทธธรรมโลกก็เป็นสามเหลี่ยมพุทธธรรมคำจุดโลกขึ้นมามันจะเป็นต้องประกาศครับเพราะอะไรครับมันจะเป็นจุดที่สิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงพ่อวันทั้งในและต่างประเทศจะได้มีพื้นที่หรือสเตชันที่ท่านจะได้มารวมตัวกันคิดเพื่อเป็นการแสดงอาจารย์ยศชาต่อหลวงพ่อวันเพราะผมได้ยินพระสงฆ์ท่านพูดว่าหลวงพ่อวันเกิดที่บนพระที่บนไม่มีอะไรเลยพระในโอกาสเท่ากันนี้เราก็จะทางราชการก็จะประกาศตรงนี้ร่วมกันว่าสามเหลี่ยมพุทธธรรมคำจุดโลกเพื่อให้เป็นที่ที่คณะสงฆ์และสิทธิอนุสิทธิ์ทั้งในและต่างประเทศมามีแล้วก็มีสถานที่ที่พบปะแล้วก็ชุมสัมมนาแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกันนะครับเป็นประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่หนึ่งคือขอเอ็นดูดูได้ไหมประเด็นที่สองก็คือสามเหลี่ยมพุทธธรรมคำจุดโลกเนี่ยชาวคนมาจากไหนชาวที่บ่อหรือรอให้ก็ถือมาประกาศแต่ผมเนี่ยกับเต็งคุยกับทางท่านวิทยากรนะครับว่าเราก็กล้าเห็นพ้องต้องกันอย่างน้อยในขณะที่ห้ามหามอะไรเริ่มต้นจะคุยกันแล้วก็สถาปนาคำตามเรื่องพุทธธรรมคำจุดโลกให้เกิดขึ้นนะเพื่อตอนนี้ว่าทางยูเอ็นก็ประกาศแล้วเราก็จะสอดรับตรงนี้นะประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของหลักสูตรเรื่องของหลักสูตรหลักสูตรนี้จำเป็นจะต้องพัฒนาซึ่งในขณะนี้ท่า
อนอยู่มหาวิทยาลัยมกรมกรเนี่ยท่านเชี่ยวชาญเรื่องนี้ทั้งหมดเราสอนอะไรยังไงไปยังไงเนี่ยมันสมควรไหมที่เราจะต้องพัฒนาหลักสูตรและเป็นหลักสูตรมาตรฐานคือหมายว่าอย่างว่าถ้าหมายใดมาพิจารณากันแล้วบอกว่าแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต้องให้ได้มาตรฐานโลกนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการนำเอาแนวทางของมุ่งมั่นไปสู่เวทีโลกก็จะเกิดขึ้นและก็ทำให้รู้สึกผมคุยกับท่านผอ.ส.ด้วยยังจะนึกนะครับท่านนั่งไม่ได้พูดอีกแล้วท่านพูดบอกว่าในฐานะท่านเป็นนักการศึกษาท่านบอกว่าน่าจะต้องมีหลักสูตรระดับอุตสาหกรรมที่สอนเรื่องนี้สอนเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพโดยเฉพาะและเปิดรับลูกศิษย์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งคุยกับอาจารย์แล้วก็ทีมก็บอกว่าในการเรียนตรงนี้จะมีสปอนเซอร์ที่เข้ามาเรียนต่างจนสามห้าก็ได้เราจะไม่ทำเฉพาะคนในประเทศเราแต่คนในโลกผู้ที่มีความพร้อมเราก็จะเปิดหลักสูตรนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ผู้คนได้มาเรียนที่นี่ผมคิดว่าที่คือการที่จะทำให้ว่าแนวทางกิโลโมบ้านเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อสันติภาพของโลกอย่างแท้จริงผมอยากขอได้เชิญท่านผอ.ส.มาเสนอจะได้ช่วยขยายความสักนิดหนึ่งครับผมในชั้นต้นเราเท่านี้ครับครับไปที่การศึกษาครับ
การฝึกการนั้นจะต้องเป็นหลักสูตรระดับสูงสุดซึ่งท่านอาจารย์ทั้งสองได้ท่านแล้วผมจึงฝากสถาบันของหลวงพ่อมากที่มีผู้อำนวยการโครงการที่มีผู้อำนวยการใช่ไหมครับสถาบันทำเตรียมการเพื่อคือท่านท่านท่านที่ว่ามาสร้างหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรเป็นเรื่องของการศึกษาเพื่อสันติภาพการศึกษาเพื่อสันติภาพนะครับเพราะการศึกษานี่มันจะเข้าในคนทุกกลุ่มตั้งแต่ในการมรดาออกมาครอบออกมาเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้อะไรล่ะผู้ถ้าไม่ออกภาษาผิดเวลาที่เขาใช้นะครับสี่ต่อนะต่อแตกต่วงเตรียมตุ้งตามเติบโตเตรียมมาเพราะฉะนั้นถ้าเอาคำว่าสันติภาพใส่เข้าไปในดวงจิตของคนทุกระดับนี่ความเป็นสันติสุขของโลกก็จะเพิ่มมากขึ้นครับแล้วนักการเมืองนักเศรษฐกิจนักอะไรต่ออะไรที่ได้กระทำในลักษณะที่มันไม่ตรงกับศีลธรรมอะไรนะครับพออันนี้ใส่ครับไปมองเข้าไปมองว่าเวลาจะทำอะไรก็อาจจะถ้าจุดยั้งได้บ้างครับผมว่าในต่อมาอาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องอะไรหรอกมีคณะกรรมการประสานอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นหลักสูตรอันนี้ขอฝากด้วยนะครับขอให้ทุกคนโดยเฉพาะนักการเมืองมาเรียนก่อนแล้วก็ทุกท่านที่เป็นสมาชิกได้เรียนเพราะว่าขณะนี้เนี่ยการเรียนออนไลน์เนี่ยมันง่ายมากครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปริญญาเอกเต็มว่างเต็มวงเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมฝากท่านทั้งสองท่านแล้วก็คุณอาภรณ์ วามรุ่นทุกเพื่อนเนี่ยให้ติดตามเรื่องนี้เอาให้สำเร็จได้นะครับอันนี้ก็เป็นรู้สึกครับผมครับนะครับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณท่านท่านนี้ครับครับขออนุโมทนาสาธุกับ